เออถ้าเมคมาตั้ง2,000 กว่าปีแล้วมันถูกมันแน่เหมือนกันเมคเก่งเลยนะเขาเรียกเฟกซ์นิวอะเฟกซ์นิวถ้าฟังเมื่อตอนนู้นนะ2,000 ปีมันเฟกซ์นิวเนี้ยข่าวลวงเนี้ยของไม่จริงแงะประมาณนั้นแต่ผ่านมาแล้ว2,000 กว่าปีเอ้ยมันเข่าเท้าเงี้ยพอได้ไหมพี่นะก็แปลว่าถ้ามันพอเข้าท่าได้เอ้ยเชื่อถือได้นะพระพุทธเจ้าแม้ว่าเกิดไม่ทันก็พอจะเชื่อถือได้เนาะเชื่อมั่นเชื่อมั่นนะกันอ่ะเชื่อถือได้เชื่อมั่นกันแล้วกันนะนั่นแหละจบผ่านไปเอาแล้วแค่นี้ก็พอแล้วเอาอีกเอาอีกโอ้ยลุงก็แย่สิพี่ อ้าวมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวนี้ถามหน่อยโอ้ยพี่ก็เปลี่ยนบรรยากาศให้ลุงหน่อยลุงก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะอ๋อฝั่งเฟซก็ไม่มีใครถามมาเลยฝั่งยูทูบก็ไม่มีใครถามมาเลยดังนั้นวันนี้จะอะไรนะครับนะพรุ่งนี้ลุงงานเข้าแล้วพรุ่งนี้ งานเข้างานอะไรไม่รู้ งานเข้าแล้วพรุ่งนี้นะงานอะไรเออบอกว่างานเข้าแล้ว โอเคต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวของเอาพนักงานผ่านอะไรครับเอาขอสาวเสียงมีให้เลือกนะครับเอาพนักงานบริสุทธิ์ผ่านอะไรฟังดีนะครับต่อไปนี้ลุงจะปล่อยพนักงานบริสุทธิ์แล้วนะจะให้ผ่านอะไรหนึ่งให้ผ่านแสงเลขหนึ่งผ่านแสงเลขสองผ่านเสียงเลขสามผ่านมือย่อยๆโอเคไหมครับหนึ่งหนึ่งแสงสองเสียงสามผ่านมือก็แล้วกันเอาเลือกอ่ะให้เลือกดีที่ท่านเป็นผู้ที่ต้องการเดี๋ยวจะกลายเป็นลุงจับยัดเป็นความต้องการท่านอ้าวต่อไปก็สาวเสียงประชาธิปไตยอ้าวจะเอาผ่านไหนผ่านแสงกฎหมายเลขหนึ่งผ่านเสียงกฎหมายเลขสองผ่านโบกมือย้อยย้อยหมายเลขสามโอเคนะโอเคนะอ้าวผมมองเลยต้องการอะไรบอกลุงให้ทั้งหมดแต่ยาวตัวไปก็แล้วกันตัวขอตัวลุงเนี่ยลุงไม่ให้เด็ดขาดนะให้ดูอ้าวดูสิจะชาวเสียงเขาหากันนี่ครับไม่รู้คะแนนคนไหนมากก็คือคนนั้นแหละไม่รู้นะเราถือว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันต้องชาวเสียงกันอย่างนี้แหละก็มันมีตัวเลือกหลายอย่างแค่รักพี่ก็เสียดายน้องเอาทั้งสองก็น่าเกลียดจนเกินไปประมาณ รักพี่เสียดายน้องนะเจ้าพี่ก็เสียดายน้องเจ้าน้องก็เสียดายพี่เอาทั้งพี่ทั้งน้องมันก็เกินไปประมาณนั้นนะครับนะมันจึงต้องถามกันคนอยู่บ้านหลังเดียวก็ต้องถามกันนี่ถูกไม่ใช่โมเมชั่นไปเรื่อยหลับรู้ตาไปให้ในสิ่งที่ท่านไม่ต้องการมันจะเกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมครับใช่ผมมีให้ก็แล้วกันใช่ไหมให้ในสิ่งที่ท่านไม่ต้องการมันก็คือข่มขืนนั่นเหรอป่ะบังคับให้ในแบบเนี้ยข่มขืนนะพี่เพราะฉะนั้นท่านต้องการมันจะไปข่มขืนยังไงเมื่อท่านต้องการ ใช่ป่ะใช่นะต้องเข้าใจตรงนั้นให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นลุงก็ตอบสนองความเลยโอ้โหโอ้โหถ้าดูตามนี้โอ้โหเรื่องแสงตกกระป๋องเลยเรื่องแสงตกกระป๋องเลยดูฝั่ง YouTube นะดูสิเลขสองเท่านั้นเลยเลขสามมีคนเดียวคุณพนมเลขสามนะครับสามคือโบกมือใหญ่ๆนะนั้นสองหมดเลย1
เลขหนึ่งไม่มีใครเลือกเลย YouTube โอ้โหแปลว่าเสียงมันกินใจมากเลยนะเอาเสียงจักรตีมาก็ขันแล้วกันกันจักรตีจักรตีจักรตีอะไรว้าวโอเคนะนั่นคือเสียงรู้แล้วนะฮะฝั่ง YouTube นี้เลือกหมายเลขสองก็คือเลือกเสียงนะคะเสียงดังฟังชัดนี่แหละอ้าวทีนี้มาฝั่งทางด้านอ๋อจะสู้กันไหมอ๋อมีอะไรฝั่งเฟซนะฮะฝั่งเฟซเลือกอะไรเอา111111โอ้นับคะแนนต้องนับกันจริงๆจังแบบนี้สูสีนะอย่างกับทำกับไบเดนสูสีฝั่งเฟซนะครับ2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2เฮ้อน่าจะเท่ากันนะมั้งจะได้บวกดีก่อนเดี๋ยวคนกลางจะแย่สิ1 2 3 4 1 1 1 2 4 2 5 1 2 1สรุปแล้วก็ตกลงสองมากกว่าหนึ่งจนได้โอเคแปลว่าฝั่งเฟสเลือกสองมากกว่าหนึ่งเนเชียส่วนสามไม่มีเลยเฟสไม่ต้องการมือย่อยๆนะโอ้ยมือลุงหงอกมันมีขี้กาขี้เกลื่อน ก็เลยไม่อยากจะได้เอาไว้รูปคำกันแล้วกันอ่ะโอเคไหมเออคนไหนที่มาก็เอาตัวมาสัมผัสมือเออเอาไปรูปคำดีกว่ามือเนาะตกลงสรุปนะฮะเลือกสองนะครับเพราะว่าดูตามนี้แล้วก็มาแล้วเนี่ยอันนี้เลยคือประชามติไหมเนี่ย จะประชาธิปไตยไหมเนี่ยประชาธิปไตยกับประชามติมันคนละเรื่องนะเนี่ยใช่หรือว่าเรื่องเดียวกันฮะเรื่องเดียวกันได้ไหมแล้วเวลาจะเลือกข้างก็ต้องประชามตินะก็มีของสิ่งเดียวกันเนี่ยต้องแบ่งกันครึ่งครึ่งฮาฟฮาฟจะขายเป็นเงินแล้วมาแบ่งกันมันก็ไม่ได้ใช่ป่ะมีสิ่งของสิ่งเดียวกันจะแบ่งแยกอย่างเช่นมีที่หนึ่งผืนอย่างเงี้ยใช่ไหมพอแบ่งครึ่งก็ถูกต้องอยู่แล้วใครติดถนนนะมาใครยังไงแล้วก็ไปเป็นธรรมอีกให้จับฉลากนะครับจะเป็นธรรมอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมฮะถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้มันจับฉลากมันก็ไม่ได้เนาะเอาไปใช้อย่างอื่นมันแล้วแต่วิธีที่นี่ก็ดูตามนี้กันแล้วกันตกลงเสียงเป็นหลักนะครับเอาละเตรียมพร้อมเรื่องเสียงนะคะเดี๋ยวตอบคำถามนี้ก่อนครับแรงในแนวดิ่งมีผลอย่างไรกับตัวเรานี่